ทีนี้มันก็มีข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าในธรรมชาติมันให้มาไม่สมบูรณ์เราจึงต้องมาฝึกให้สมบูรณ์จนบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ว่าธรรมชาติให้มานี่เหมือนกับพืชเมล็ดพืชให้พืชพันธุ์มาเท่านั้นน่ะพืชพันธุ์ของศีลของสมาธิของปัญญาอะไรให้มาอย่างเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชนี่ต้องเพาะให้มันออกหน่อให้มันเกิดเป็นต้นขึ้นมาเป็นใบขึ้นมาเป็นเจริญจนมีลูกมีดอกแล้วใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เชื่อก็ไม่ต้องแต่ถ้าเชื่อขอให้มองให้เห็นว่าเขาให้มาแต่เมล็ดพืชเท่านั้นธรรมชาติมันให้มาแต่เมล็ดพืชเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเพาะให้มันเกิดเป็นต้นเป็นลำเป็นดอกเป็นผลอะไรขึ้นมาความเป็นสมาธิของจิตนั้นธรรมชาติให้มาแต่เมล็ดพืชคือเท่าที่จะมาเพาะได้มันไม่ได้เพาะมาให้เสร็จแต่มันให้มาสำหรับให้มาเพาะได้เช่นเมล็ดถั่วเมล็ดข้าวเมล็ดได้มาแต่เมล็ดเป็นพืชแล้วก็เพาะก็ออกมาเป็นต้นได้ธรรมชาติมันไม่ได้ให้มามากกว่านั้นแต่มันก็ดีที่สุดแล้วที่ว่าทุกคนมีเมล็ดพืชสำหรับความรอดพืชพันธุ์เมล็ดพืชเนี่ยสำหรับความรอดนี่ธรรมชาติให้มาครบถ้วนแก่ทุกคนบางคนมันก็โง่มันก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้เพาะไม่ได้ปลูกคือไม่ได้พัฒนาบางคนมันโชคดีมันได้เผอิญได้รู้เรื่องนี้แล้วมันก็ได้เพาะได้ปลูกได้พัฒนาคนนั้นก็ได้เลยได้รับประโยชน์ทางจิตใจสูงกว่าคนธรรมดาถึงขนาดที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเราถามว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนาคนเราทำไมต้องมีจิตตภาวนาก็เพราะว่าธรรมชาติมันให้มาแต่เมล็ดพืชมันให้มาแต่เมล็ดพืชเราต้องเพาะหว่านโดยจิตตภาวนาโดยวิธีของจิตตภาวนาจะให้เมล็ดพืชนั้นงอกงามเป็นต้นขึ้นมาทีนี้จะดูกันอย่างทั่วไปอีกคิดว่าจะพูดให้หมดให้ที่ควรจะมองดูในวิธีจิตตภาวนาอย่างที่เราทำกันอยู่ทั่วไปในพุทธศาสนาเราในหมู่พุทธบริษัทเราเราต้องรู้ว่าเป็นมรดกของอินเดียที่ให้แก่ชาวโลกวิธีจิตตภาวนาทุกชนิดที่ใช้กันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทนั้นนะมันเกิดขึ้นในประเทศอินเดียตั้งแต่ชั้นต้นที่สุดชั้นต่ำต้อยที่สุดโง่เง่าที่สุดก็ได้จนค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าไอ้จิตตภาวนาจึงก้าวหน้าถึงที่สุดแล้วก็รับมอบเป็นมรดกวัฒนธรรมไปทุกหนทุกแห่งที่พระพุทธศาสนาไปถึงอย่างน้อยเราก็ต้องนึกถึงข้อนี้กันบ้างเพื่อจะไม่เป็นสัตว์อากาศันยูคำนี้เจ็บปวดมากเป็นสัตว์อากาศันยูไม่รู้คุณของผู้มีคุณ เป็นมรดกของอินเดียที่มอบให้กับชาวโลกผ่านมาถึงจนเกิดพระพุทธเจ้าจนถึงพวกเราเวลานี้ได้มีความรู้เรื่องจิตตภาวนาอย่าลืมว่าเป็นมรดกอินเดียเราไม่ได้รับมรดกนี้จากยุโรปจากอเมริกาหรือจากอื่นใดหรือแม้จากเมืองจีนที่ว่าเป็นแหล่งต้นตอวัฒนธรรมตะวันออกสุดเป็นประเทศจีนข้างเหนือขึ้นไปเป็นยุโรปข้างเป็นอเมริกาเป็นที่ไหนก็ตามแต่ว่าไอ้มรดกจิตตภาวนานี่เรารับมาจากอินเดียจากเอเชียด้วยกันในฐานะเป็นชาวเอเชียด้วยกัน
จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับชาวเอเชียด้วยกันนั่นที่จะท่าได้ด้วยเลยว่าที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีนอกจากอินเดียในอินเดียที่เป็นเอเชียด้วยกัน มีความรู้ทางวัฒนธรรมเรื่องจิตตภาวนาสูงสุดกระทั่งเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธชนิดที่สิ้นอาสวะบรรลุความเป็นพระอรหันต์นุ่นที่อื่นไม่มีกล้าพูดเลยกล้าพูดยืนยันที่อื่นไม่มีนี่เป็นมรดกอินเดียมาถึงพวกเราจนชาวต่างชาติสนใจแล้วมาหาที่ว่าพวกฝรั่งมาหาความรู้ทางจิตภาวนาก็เพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีมันไม่เกิดในถิ่นเหล่านั้นมันมีอยู่แต่ในอินเดียในประเทศไทยที่รับมรดกตกทอดมาไม่มีในทวีปอื่นนอกจากในชมพูทวีปนี่จนเป็นที่ตื่นตาเป็นที่สนใจของชาวทวีปอื่นแล้วก็มาหาก็เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จประโยชน์ที่นี่มันเป็นโอกาสที่จะเควได้เมื่อเกิดเป็นสิ่งที่คนต้องการมากแตกตื่นกันมากก็มีโอกาสเควได้มีโอกาสหลอกลวงได้มีโอกาสเอาสิ่งที่ไม่จริงแท้ไปหลอกสอนกันก็ได้ไปค้าไปขายก็ได้เรียกเก็บเงินแพงๆในเมืองไทยไม่มีที่สอนวิปัสสนาแล้วเก็บเงินนี่ในเมืองไทยไม่มีแต่ได้ยินว่าที่เมืองนอกมันมีนั่นน่ะโอกาสที่จะเขวจะเลอะจะนั่นมันมี ระวังกันไว้ด้วยเอาละทีนี้มาดูชาวพุทธกันแท้ๆใกล้เกลือกินด่างก็มีอยู่มากไอ้ใกล้เกลือกินด่างนี่มันก็มีปัญหาว่าจะดีเลวเท่าไรก็ยังรู้ไม่ได้แต่ถ้ามันมีเกลือแล้วไม่กินเกลือมันไปกินด่างนั่นมันก็นี่ก็ควรจะถูกตีเตียนมากกว่าที่จะรับอภัยนี่เราอยู่ในถิ่นที่เต็มไปด้วยความรู้เรื่องนี้การสอนเรื่องนี้สำนักหลักแหล่งที่สั่งสอนเรื่องนี้และเราก็มิได้รับประโยชน์อะไรมันจะยิ่งกว่าป้ายเกลือกินด่างคือไม่ได้กินทั้งเกลือไม่ได้กินทั้งด่างน่าละอายมากชั้นเลวเป็นด่างก็ยังไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงชั้นดีที่เป็นเกลือเพราะมันไม่สนใจอะไรเลย เพราะว่ายังมีการถามว่าที่นี่ทำวิปัสสนาไหมมีการถามว่าคุณทำวิปัสสนาไหมหมายความคนนั้นไม่ได้เคยกินแม้แต่ด่างมันไม่รู้ว่ามีเกลือหรือมีด่างเพราะว่าวิปัสสนานั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกคนทุกบ้านทุกเรือนทุกระดับของบุคคลคือทำจิตใจให้สูงให้เจริญให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องมันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำ แล้วมันไม่รู้แล้วมันไม่ได้ทำ แล้วมันก็ตื่นตูมขึ้นมาว่าเขาว่าดีก็เลยเห่อกันบ้างมันก็มีแต่เรื่องเห่อกันบ้างไม่มีเรื่องการกระทำที่แท้จริง ไอ้เรื่องเห่อนั่นเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะมันอาจจะไม่ถูกเรื่องก็ได้อาจจะเลยก็ได้มันไม่ถูกจุดก็ได้มีคนถามว่าที่นี่ทำวิปัสสนาไหมอาตมาก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าไม่ทราบว่าเขาหมายความว่าอย่างไร เพราะว่าสำหรับเรานั้นเราหมายความว่าทุกคนต้องทำวิปัสสนาคือมีจิตเป็นสมาธิพอสมควรมีสติสัมปชัญญะพอสมควรรู้แจ้งเห็นชัดอยู่ว่าอะไรบ้างที่ไปเอาเขาไปแล้วมันจะกัดเอาอะไรบ้างที่ไปเอาเขาแล้วมันจะกัดเอา
คืออะไรบ้างที่ไปเอากันแล้วมันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องให้โทษนั่นมันต้องมีต้องรู้กันทุกคนนั่นขอให้รู้ถึงที่สุดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีและต้องทำไม่ยกเว้นที่บ้านที่เรือนหรือที่วัดที่ในป่าไม่ยกเว้นว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงหรือชายธรรมชาติต้องการให้มีวิปัสสนาคือรู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนั่นแหละคือวิปัสสนาแหละคอยรู้ชัดเจนอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือวิปัสสนาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแต่มานั่งกำหนดลมหายใจอยู่ที่นี่หรือที่ไหน แต่เป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมรอบเราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนว่าอะไรนี่เป็นอะไรไปเกี่ยวข้องกันแล้วมันจะทำอะไรมันจะให้อะไรมันจะกัดเอาหรือไม่ นั่นแหละคือวิปัสสนาอย่าไปโง่ไปหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนี่ก็เป็นวิปัสสนาถ้าไปทำผิดในสิ่งที่ควรทำอย่างนี้ไปทำแต่อย่างโน้นแล้วมันก็กัดเอานี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้หรือว่ามันเป็นวิปัสสนา ถ้ามันเป็นวิปัสสนาแล้วไม่มีใครทำผิดไม่มีใครอวดดีที่ไหนมีการอวดดีที่นั่นไม่มีวิปัสสนาไปดูกิริยามันอวดดีคำพูดจามันอวดดีอะไรมันแสดงมาเป็นคนอวดดีสะเพร่าและอวดดีที่นั่นมันไม่มีวิปัสสนาคนนั้นมันไม่มีวิปัสสนานี่มันดูกันได้ง่ายๆอย่างนี้สาเหตุฉะนั้นแหละวิปัสสนาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำถามว่าทำไมจึงต้องทำจิตตภาวนาเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นคนเผลอและอวดดีทำอะไรผิดๆไปหมดมันจะทำผิดมากกว่าธรรมดาที่เขาทำกันอยู่ชาวพุทธแท้ๆต้องอยู่ด้วยวิปัสสนาทุกคนทุกวัยทุกรูปแบบของอาชีพหน้าที่สุดมันจะถีบสามล้ออยู่แจวเรือจ้างอยู่มันก็ต้องมีสติปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาทำอย่างไรดีที่สุดได้ผลดีที่สุดลงทุนน้อยที่สุดประหยัดที่สุดนี่มันก็เป็นวิปัสสนาแปลว่าสำหรับทุกคนจำเป็นสำหรับทุกคนสรุปความว่าการพัฒนาจิตและใช้จิตให้เป็นประโยชน์เต็มตามความหมายของจิตรุงรังไหมพูดนี่พัฒนาจิตใช้จิตให้ได้ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำว่าจิตนั่นน่ะคือจิตตพัฒนาพัฒนาจิตจิตตภาวนาสมาธิภาวนาหรือสมถะวิปัสสนาแล้วแต่จะเรียกนั่นคือการพัฒนาจิตใช้จิตให้เกิดประโยชน์เต็มตามความหมายของคำว่าจิตใครรู้จักความหมายคำว่าจิตบ้างรู้อย่างไรเรื่องนี้ดูจะน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะบางคนมีจิตหรือไม่ยังไม่รู้บางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหรือไม่มีจิตมันรู้สึกคิดนึกได้แต่มันก็ไม่รู้ว่าจิตหรือมีจิตมันไม่รู้ว่าจิตคืออะไรนั่นก็มีไอ้คนระดับนี้มันไม่รู้ว่าจะพัฒนาจิตอย่างไรมันไม่รู้ว่ามีจิตหรือทำไม จิตมันเป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากจะพูดว่าไม่มีใครรู้จักมันหมดละไม่ต้องรู้จักหมดรู้จักแต่ที่จำเป็นกันแล้วกัน พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าท่านรู้จักจิตหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างแต่ว่าท่านตรัสว่าท่านรู้ทุกอย่างที่จะใช้มันเป็นประโยชน์ได้ที่จะให้มันประโยชน์ได้เท่าไรท่านรู้หมดแต่ตัวจิตแท้ๆไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นี่เราจะต้องพัฒนาจิตให้ดีที่สุดและใช้มันให้ได้ประโยชน์เต็มตามความหมายของคำว่าจิต
ตัวหนังสือนี่แปลว่าคิดแล้วแปลว่าก่อแล้วก็แปลว่าสวยงามถ้ายังไม่รู้ก็ช่วยรู้ซะบ้างคำว่าจิตคำเดียวเนี่ยมันแปลว่าคิดแล้วมันแปลว่าก่อสร้างแล้วมันแปลว่าสวยงามจิตตะเนี่ยแปลว่าคิดเหมือนที่เราคิดเนี่ยเราคิดอะไรนั่นคือจิตนะคิดจนรู้อะไรขึ้นมาได้นั่นคือจิตที่ก่อมาความมันก่อให้เกิดเรื่องมันสร้างมันก่อสร้างมันก่อจอมปลวกหรือปลวกมันก่อจอมปลวกหรืออะไรก่ออะไรก็ตามกิริยาที่ว่าก่อให้เกิดขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นกิริยานี้ก็เรียกว่าจิตด้วยเหมือนกันก็แปลว่าก่อ ทีนี้มีความหมายอันหนึ่งว่าวิจิตคือแปลว่าสวยงามจิตเป็นสิ่งที่สวยงามมีความวิจิตใช่ถูกใช่ผิดมันก็แล้วแต่แต่ว่าโดยเนื้อแท้ของจิตเป็นสิ่งที่วิจิตลึกซึ้งซับซ้อนสวยงามเห็น ดังนั้นเราจะต้องใช้จิตให้สำเร็จเกิดประโยชน์ที่สุดนะเต็มที่นะในการคิดในการก่อไอ้สิ่งที่มีประโยชน์ให้สวยงามที่สุดเท่าที่มันจะสวยงามได้ จิตเท่านั้นที่จะค้นคว้าหาให้พบว่ามันจะทำให้สวยงามได้อย่างไรดูมันจะพอแล้วมั้งถ้าเรารู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักก่อให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วรู้จักทำให้มันสวยงามที่สุดคือมีประโยชน์ไม่ใช่สวยงามให้โทษคำว่าสวยงามต้องมีประโยชน์ไม่งั้นไม่เรียกว่างามนี่เราจะต้องมีจิตเราต้องพัฒนาจิตเราจะต้องใช้มันให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามความหมายของคำว่าจิตคือคิดได้ก่อได้และทำให้สวยงามที่สุดได้ในทุกวิถีทางในทางโลกก็ได้ในทางธรรมก็ได้มันสร้างสันติภาพได้ถ้าเรามีความรู้เรื่องจิตดีถูกต้องแล้วเราสร้างสันติภาพได้แม้ในทางการเมืองก็จะถ้ามีจิตดีก็เป็นการเมืองที่มีประโยชน์ไม่หลอกลวงไม่สกปรกในทางเศรษฐกิจก็ดีถ้าจิตมันดีมันก็เศรษฐกิจที่ช่วยสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือสำหรับโกงเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจนะมันเป็นเครื่องมือสำหรับโกงสำหรับเอาเปรียบสำหรับทำนาบนหลังผู้อื่นเพราะมันไม่มีจิตที่เจริญด้วยภาวนาที่จะเป็นเรื่องทางจิตเองเป็นเรื่องสูงทางจิตใจเองก็ยิ่งต้องมีจิตที่เจริญด้วยภาวนาจึงถือว่าในเรื่องโลกแท้ๆไอ้โลกบุตุชนแท้ๆมันก็ยังต้องมีจิตตภาวนาเป็นสิ่งสูงสุดเป็นประโยชน์ที่สุดในเรื่องธรรมะนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นเรื่องอยู่ในระดับนั้นแล้วใช่ไหมในเรื่องการเมืองเรื่องวัตถุเรื่องการบ้านการเมืองมันก็จะต้องการจิตที่พัฒนา นี่เมื่อเราไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์ เราไม่รู้จักมันเราก็ไม่หยิบขึ้นมาใช้และใช้ถ้าหยิบขึ้นมาก็หยิบมาผิดๆมาใช้ผิดๆมาทำผิดๆกลายเป็นจิตสกปรกกว่าเดิมจิตมีกิเลสมากกว่าเดิมเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีกิเลสพอมาเป็นคนอยู่ไม่เท่าไรก็หลงไหลในเรื่องของกิเลสก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดก็กลายเป็นจิตของกิเลสหมดเนี่ยจิตที่ไม่มีการเจริญทางจิตไม่มีจิตภาวนาไม่มีสมาธิภาวนาไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนามันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานั่นไม่ต้องโทษใครเพื่อจะหลีกเลี่ยงความเลวร้ายทุกอย่างของมนุษย์เราก็จงเจริญจิตภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อได้รับประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้น
ที่มนุษย์จะมีได้ก็จงเจริญจิตตภาวนาแล้วเราก็จะได้รับแปลว่าเราชนะทั้งสองฝ่ายฝ่ายไม่พึงปรารถนาเราก็ชนะฝ่ายที่พึงปรารถนาเราก็ชนะแล้วเรื่องมันก็จะจบกันในการที่จะถามว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา เรามีจิตตภาวนาเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตนั้นมันจะแสดงผลออกมาถึงที่สุดสูงสุดสมบูรณ์ที่สุดสำหรับจะได้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์เย็นมนุษย์เลวที่สุดคือมนุษย์ร้อนระอุอยู่ด้วยกิเลสทั้งวันทั้งคืนเป็นมนุษย์ร้อนมันเลวที่สุดเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเดรัจฉานมันยังไม่ร้อนเท่านั้นมนุษย์เลวเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมันร้อนทั้งวันทั้งคืนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราแทบจะหาไม่พบเลยสัตว์เดรัจฉานที่มันจะร้อนด้วยกิเลสเหมือนมนุษย์นี่หาไม่เคยพบแต่มนุษย์มันมีอยู่ทั่วไปจนโรคประสาท เพิ่มขึ้นทุกทีตามความเจริญของมนุษย์ชนิดนี้มนุษย์ชนิดนี้นะไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกต้อง พูดอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้ามันเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เป็นโรคประสาทใครกำลังเป็นโรคประสาทคนนั้นไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแต่เพียงคนเป็นคนที่ยังไม่ใช่มนุษย์นั่นอย่าทำเล่นกับมันอย่าอวดดีกับมันถ้ายังเป็นโรคประสาทมันก็ยังไม่ใช่มนุษย์ที่มันเป็นโรคประสาทนะเพราะมันไม่รู้เรื่องจิตตภาวนาเสียเลยไม่ว่าที่ไหนล่ะเตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถิดทุกแห่งเตรียมสร้างสวนวิปัสสนาไว้เถิดใกล้ๆตลาดจะยิ่งดีเพราะชาวตลาดนะเป็นโรคประสาทมากกว่าชาวป่าชาวนาสร้างสวนวิปัสสนาไว้ใกล้ๆตลาดเนี่ยดีชาวตลาดจะเป็นโรคประสาทมากยิ่งขึ้นทุกทีถึงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่แล้วไม่เชื่อไปสำรวจดูสร้างสวนวิปัสสนาไว้ใกล้ๆตลาดต้อนรับไอ้ชาวตลาดที่จะเป็นโรคประสาทยิ่งขึ้นทุกทีเพราะไม่มีจิตตภาวนาสร้างโรงพยาบาลจิตไว้ใกล้ๆตลาดในโรงพยาบาลในทางเนื้อหนังร่างกายเขาสร้างกันมากมากมายแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ไอ้โรงพยาบาลไอ้โรคจิตเนี่ยไม่ยังไม่มีไอ้โรงพยาบาลโรคจิตที่เขาเรียกเนี่ยมันโรงพยาบาลทางประสาททางกายฝ่ายกายทั้งนั้นโรงพยาบาลโรคจิตที่มีอยู่ในประเทศเรานี่เป็นฝ่ายกายแล้วก็เป็นโรงพยาบาลสำหรับรักษาความวิปริตทางประสาทมากกว่าไม่ใช่โรคทางวิญญาณโรคแท้จริงทางวิญญาณเป็นโรคประสาทที่แท้จริงเพราะเขาไม่มีธรรมะไม่มีจิตตภาวนาถ้ามีจิตตภาวนาแล้วก็เลิกโรงพยาบาลประสาทเลิกโรงพยาบาลโรคจิตได้ เป็นว่าอาตมาได้พูดกันในวันแรกนี้พอสมควรแล้วในข้อที่ว่าทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนาและมีให้สมกับที่เป็นยุคปรมาณูคือจะเฉื่อยชาอยู่ไม่ได้จะแคบคับแคบอยู่ไม่ได้จะเนื่อยๆอยู่ไม่ได้ขอให้มีความก้าวหน้าอย่างเต็มที่เต็มอัตราที่จะเกิดการพัฒนาในทางจิตแล้วมนุษย์เราก็จะได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้าไม่มีการเจริญภาวนาในทางจิตใจแล้วมนุษย์ไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั้นมันต้องได้รับในทางจิตใจส
ถ้าจิตใจพัฒนาไม่ถึงไม่เหมาะสมไม่มีโอกาสจะได้รับเลยเป็นโมฆะหมดเลยสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเป็นโมฆะหมดเลยให้ผีมันหัวเราะเยาะมนุษย์ว่ามันไม่เป็นมนุษย์นี่มันไม่มีจิตใจที่สูงเหมือนกับความหมายของมนุษย์มันมีจิตใจต่ำทรามเพราะไม่มีจิตตภาวนาดูจะพอแล้วมาพูดกันถึงขนาดที่สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีจิตตภาวนาสร้างสถานที่อบรมจิตตภาวนาเปิดการสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนาเปิดการปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาจนเป็นที่รู้ที่เข้าใจกันในหมู่คนจนทุกคนทุกบ้านทุกเรือนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ล้วนแต่สามารถทำจิตตภาวนาไปตามสติกำลังของตนของตนการบรรยายนี้สำหรับครั้งแรกนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเหตุผลข้อนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้เพื่อคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติจิตตภาวนาสืบต่อไปตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ในการบัดนี้